ต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมณัฐีตันจันพงศ์จะนำเราศึกษาพระธรรม1โครินธ์บทที่10ข้อ23ถึงบทที่11ข้อ11โครินธ์บทที่10ข้อ23ถึงบทที่11ข้อที่1เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์เราทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นทำให้เจริญขึ้นอย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆทุกสิ่งที่ขายตามตลาดเนื้อนั้นรับประทานได้ไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมเพราะแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในโลกนั้นเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าคนที่ไม่เชื่อเชิญพวกท่านไปในงานเลี้ยงและท่านต้องการจะไปทุกสิ่งที่เขาตั้งให้รับประทานก็รับประทานได้โดยไม่ต้องถามอะไรเนื่องจากมโนธรรมแต่ถ้ามีใครมาบอกพวกท่านว่าของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพแล้วท่านก็อย่ารับประทานเพื่อเห็นแก่คนที่บอกนั้นและเพื่อเห็นแก่มโนธรรมด้วยข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงมโนธรรมของพวกท่านแต่หมายถึงมโนธรรมของคนที่บอกนั้นทำไมเสรีภาพของข้าพเจ้าต้องถูกตัดสินด้วยมโนธรรมของคนอื่นถ้าข้าพเจ้ารับประทานด้วยขอบพระคุณทำไมข้าพเจ้าต้องถูกว่าร้ายเพราะสิ่งที่ได้ขอบพระคุณแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิวหรือพวกกรีกหรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไปและให้เป็นเหมือนข้าพเจ้าเองที่พยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้พอใจทุกคนไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนมากมายเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รับความรอดท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้าเหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์พี่น้องครับโลกนี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับและการที่เราอยู่ในบางวัฒนธรรมอาจจะช่วยให้เราเข้าใจพระธรรมบางตอนได้ดีกว่าคนอื่นเช่นคนเอเชียที่มีการไหว้เจ้าเนาะอาจจะเข้าใจพระธรรมตอนนี้ได้มากกว่าคนตะวันตกที่ไม่มี1โครินธ์บทที่10นะครับข้อ23ถึง33เนี่ยสรุปประเด็นของการรับประทานอาหารไหว้เจ้านะครับที่เริ่มต้นตั้งแต่บทที่8มาแล้วนะครับในบทที่10ข้อ1ถึงข้อ22เนี่ยได้เสนอใช่ไหมว่าอย่าเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายนะเหมือนคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารนะครับนั่นก็คือพูดถึงการที่เราเป็นคนสองใจนะครับไม่ใช่แค่การรับประทานอาหารไหว้เจ้าอย่างเดียวนะนะครับนั่นก็คือคนที่นับถือและพึ่งพาพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันกราบไหว้พระอื่นไปพร้อมๆกันพี่น้องครับตัวเนื้อในกรณีนี้หรือว่าในของเราหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เรานำไปไหว้เจ้าเนี่ยนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับที่ทำให้เกิดมลทินแต่ข้อ25บอกใช่ไหมครับว่าถ้าเนื้อนั้นเนี่ยถูกนำไปขายในตลาดก็ซื้อกินได้เลยซื้อกินได้เลยนะครับมากไปกว่านั้นข้อ27นะครับพูดต่อไปนะครับว่าถ้าถูกเชิญไปกินอาหารในบ้านของคนอื่นนะไม่ต้องกลัวที่จะทานอาหารที่เขาให้นะครับว่ากลัวว่าอาหารจะถูกเป็นอาหารที่ถูกไปนำไปให้กับเจ้าแล้วทานได้เลยมีเสรีภาพในการทานได้เต็มที่แต่ถ้าบางคนนะเผยขึ้นมานะครับว่าอ๋อนี่อาหารนี้เอาไปไหว้เจ้าแล้วนะอาจารย์เปาโลก็บอกว่าก็อย่าทานเพราะอะไรครับแต่ไม่ใช่เพราะว่ากลัวที่จะทานเพราะว่ากลัวตัวเองจะทำผิดจะเป็นมลทินนะอาจารย์ปารวบอกว่ากลัวว่าคนอื่นจะทำผิดครับอยากกินเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะทำผิดนั่นหมายความว่าไงครับเรากลัวว่าคนอื่นคิดว่าโอเคนะ
ที่เราจะเป็นคนสองใจเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายก็คือโอเคที่จะนมัสการพระเจ้าหรือว่าเชื่อในพระเจ้าแล้วก็เชื่อในพระอื่นด้วยถ้าเราทำสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับอาจารย์เปาโลพูดถึงคอนเซปต์ของการสละสิทธิ์ผมขอพูดอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้นั่นก็คือเรามีสิทธิ์ครับที่จะทำบางอย่างได้แต่เราเลือกสละสิทธิ์นั้นเนี่ยเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นพี่น้องครับในกรณีนี้อาจารย์เปาโลบอกอย่างชัดเจนว่าคนมีสิทธิ์ที่จะกินอาหารไหว้เช้าได้นะครับเพราะอาหารไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเป็นมลทินแต่เขาเลือกที่จะสละสิทธิ์เพื่อเห็นแก่ผู้อื่นไม่อยากจะให้เขาทำบาปโดยคิดผิดว่าสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าและนมัสการพระอื่นได้ในเวลาเดียวกันพี่น้องครับในบทที่9อาจารย์เปาโลยกตัวเองเห็นใช่ไหมครับเป็นตัวอย่างของการสละสิทธิ์เพื่อเห็นแก่ผู้อื่นเขาสละสิทธิ์ที่จะรับการดูแลทางด้านวัตถุจากคริสตจักรนะครับแล้วก็มาเย็บเต็นท์เพื่อที่จะมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองเพื่อจะต้องไม่เป็นภาระกับผู้อื่นพี่น้องครับคอนเซปต์ของการสละสิทธิ์นี้เนี่ยมีผลอย่างมากมายนะครับในความเป็นคริสเตียนพี่น้องครับสิ่งนี้สวนทางอย่างสิ้นเชิงครับกับปัจจุบันที่เน้นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลมากเกินไปเน้นการที่เรามีสิทธิ์การที่เราต้องใช้สิทธิ์การที่เราต้องรักษาสิทธิ์พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ถ้าใช้มากเกินไปจะสนับสนุนความเห็นแก่ตัวครับและมองแต่ตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากเกินไปแต่ค่านิยมของพระคัมภีร์ครับคือการสละสิทธิ์สละสิทธิ์ของตัวเองเพื่อผู้อื่นพี่น้องครับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ทางฝ่ายจิตวิญญาณเนาะจะต้องเรียนรู้ครับที่จะสละสิทธิ์ของตัวเองเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นพี่น้องครับความถูกผิดอาจจะทำให้เราทะเลาะกันได้แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตายเนาะใครถอยก่อนชนะนะครับใครถอยก่อนชนะพี่น้องครับในการทะเลาะกันบ่อยครั้งเราเน้นการหาความถูกต้องที่ทำให้เราอภัยกันยากเนาะแต่ในพระคุณของพระเจ้าครับใครให้อภัยก่อนชนะเพราะเราอาจจะถูกครับแต่เราสละสิทธิ์ของความถูกเพื่อเห็นกับคนอื่นพี่น้องครับเราอาจจะถูกกระทำนะครับแต่เราสละสิทธิ์ของความเป็นผู้ถูกกระทำเพื่อเห็นกับผู้อื่นพี่น้องครับเรามีตัวอย่างที่ดีนะครับในพระคัมภีร์พระเจ้าถูกเต็มประตูใช่ไหมครับแล้วเราผิดอย่างเต็มเลยแต่พระองค์ในพระองค์พระเยซูคริสต์พระองค์สละสิทธิ์ของความเป็นผู้ถูกนะครับเพื่อจะลงมารักเราและช่วยเราให้รอดพี่น้องครับพระเจ้าเป็นผู้ถูกกระทำนะครับแต่พระองค์สละสิทธิ์ของการเป็นผู้ถูกกระทำเพื่อจะลงมาช่วยเราให้รอดนะครับอาจารย์เปาโลสอนนะครับว่าให้เราเรียนรู้การสละสิทธิ์และเรียนรู้จากพระเยซูและเราสอนให้เราทำตามเขานะครับที่เขาเรียนรู้จากพระเยซูพี่น้องครับข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์นำพาให้ผู้ที่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าสละสิทธิ์ของตัวเองเพื่อผู้อื่นพี่น้องครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารไหว้เจ้าเท่านั้นเนาะแต่อีกหลายๆเรื่องในชีวิตของเรานะครับที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้กับการสละสิทธิ์ของตัวเองเพื่อผู้อื่นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าเราอาจจะคิดว่าเรามีสิทธิ์ในหลายๆด้านพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเราใช้สิทธิ์เพื่อจะทำลายผู้อื่นมากก็เยอะขอพระองค์ทรงอภัยโทษความผิดบาปของเรานี้ให้ด้วยและช่วยให้เราเป็นคนที่เรียนรู้ที่จะสละสิทธิเสรีภาพของตัวเองเพื่อผู้อื่นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน